สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะคะพบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ67ของความจุเก็บกักแล้วก็ปริมาณการน้ำใช้อยู่ที่ร้อยละ53เป็นข้อกังวลของภาครัฐเกี่ยวกับปริมาณน้ำในฤดูแล้งนี้นะคะขณะที่ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากปริมาณน้ำภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าจะมีเพียงพอแล้วก็ได้หารือร่วมกันกับกรมชลประทานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมไม่ให้ปลูกพืชมากในช่วงหน้าแล้งค่ะเราน่าจะได้ความชื้นทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียเพราะปกติในฤดูมรสุมเนี่ยเราจะได้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียเพราะถ้าเราได้2ทางเนี่ยความชื้นเยอะเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับปีที่แล้วขนาดเป็นเอลนีโญนะฮะแต่ว่าปีที่แล้วล่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดฝนแล้วก็ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะฮะหรือการเพาะปลูกได้ด้วยแต่ว่าปีนี้เป็นปีออกจะช่วงฤดูฝนช่วงปลายๆนี่จะเป็นลานีญาด้วยสอดคล้องกับความเห็นของอดีตผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสธนช.ที่บอกว่าช่วงฤดูแล้งปีนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหารุนแรงหากทุกฝ่ายร่วมมือการประหยัดการใช้น้ำส่วนระยะยาวนะคะอยากให้เน้นไปที่การฟื้นฟูระบบธรรมชาติเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำค่ะในแผนแม่บทน้ำเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงโดยเน้นในด้านที่4นะครับในการในเรื่องของการฟื้นฟูระบบของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าต้นน้ำนะครับในเรื่องของคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้น้ำได้ทุกส่วนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปดูในเรื่องป่าต้นน้ำนะครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดปัญหาว่าน้ำไม่มีแล้วก็ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฮอตสปอตอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเป็นห่วงครับก็คือภาคตะวันออกนายดิษฐพงษ์ภูมิเกียรติศักดิ์ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาบอกว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศก็ทำให้ตัวเลขคาดการปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกในปี2030เฉลี่ยเนี่ยจะลดลงและน้ำจะไม่พอนะครับคาดว่าความต้องการน้ำในภาคการเกษตรจากเดิม600ล้านลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มขึ้นเป็น900ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการใช้น้ำในภาคครัวเรือนเดิม200ล้านลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความต้องการน้ำในพื้นที่ EEC เดิม600ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับและสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในอีก10ปีข้างหน้าจะมีโซนที่ขาดน้ำมากขึ้นด้านนายนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ได้เสนอการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกด้วยการสร้างสถาบันบริหารจัดการลุ่มน้ำตะวันออกและเสนอให้จัดการกองทุนจัดการทรัพยากรน้ำของ EEC ในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์เพราะที่นี่มีกฎหมายพิเศษนะครับซึ่งภาคตะวันออกในอนาคตปริมาณน้ำฝนก็จะลดลงประมาณ 10-30 มิลลิเมตรและความต้องการใช้น้ำจะอยู่ที่ร้อยละ65ของอ่างเก็บน้ำห้วยสมงครับเพื่อมาผลักดันการแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนแล้วก็ระบายน้ำเสียอีกด้วยครับ